านี่เป็นเครื่องดนตรีที่ส่วนมากไม่อยู่ในห้องรับแขกของคนทั่วไปในกรุงเทพนะครับจริงๆแล้วอาจจะเป็นห้องรับแขกห้องนี้ห้องเดียวเท่านั้นเองไม่ต้องห้องรับแขกนะห้องแต่ห้องคอนเสิร์ตก็คงจะหายากใช่ครับจริงๆแล้วฮาร์ปซิคอร์ดใช่ไหมครับอันนี้ใช่แล้วก็อันนี้เป็นเครื่องโบราณหรือเปล่าหรือว่าทำขึ้นมาใหม่อันนี้ทำขึ้นมาใหม่ฮะแต่ว่าตัวฮาร์ปซิคอร์ดเป็นเครื่องดนตรีในสมัยบาโรกแต่ว่าตัวเครื่องตัวเนี้ยก็ทำเมื่อไม่นานมานี้แต่ตรงนี้มันเสียงคล้ายๆแบบไม่เหมือนเปียโนเลยนี่มันเพราะอะไรอ่ะก็เพราะว่ามันไม่ใช่เปียโนนะคือฮาร์ปซิคอร์ดนี่ถือเป็นบรรพบุรุษของเปียโนนะฮะคือสมัยที่ฮาร์ปซิคอร์ดเป็นเครื่องดนตรีหลักในดนตรีบาโรกเนี่ยซึ่งคือสมัยบาโรกเนี่ยเปียโนยังไม่ได้ถูกประดิษฐ์ขึ้นนะฮะซึ่งเปียโนก็เหมือนกับเป็นเวอร์ชันของฮาร์ปซิคอร์ดที่พัฒนาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเสียงเปียโนจะฟังนิ่มแล้วฟังสบายหูกว่านะฮะในขณะที่ฮาร์ปซิคอร์ดก็จะมีเสียงเหมือนกับเป็นเสียงของการตีกันนะฮะใช่ไหมนะฮะแล้วก็เสียงมันมาจากไหนนะมันก็สาเหตุที่ฮาร์ปซิคอร์ดเป็นอย่างนี้เนี่ยนะฮะเสียงเป็นอย่างนี้เพราะว่าคือเปียโนเนี่ยเสียงจะนิ่มเพราะว่าเปียโนมีสายเปียโนนะฮะแล้วเวลากดคีย์ลงไปกลไกข้างล่างก็ทำให้มีคอนที่อยู่ข้างในตัวเปียโนเนี่ยกระเด้งขึ้นมาตีกับสายนะฮะซึ่งก็จะทำให้เกิด เสียงของการตีสายที่ถูกตีแต่ฮาร์ปซิคอร์ดข้อแตกต่างก็คือสายจะถูกดีดนะฮะถูกเกี่ยวนะฮะเวลากดแล้วจะเป็นเสียงของการเกี่ยวสายกลไกข้างในก็ไม่ค่อยจะซับซ้อนเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าก็มีคีย์อยู่ตรงนี้นะฮะแล้วข้างในก็มีคานที่ไปดันกลไกข้างในให้ตัวคีย์ขึ้นมานะฮะท่านผู้ชมของเราอาจจะสงสัยว่าคือเปียโนเนี่ยเราสามารถจะทำให้ดังขึ้นเบาขึ้นโดยใช้พลังของนิ้วของเราเองเนี่ยนะครับแต่ฮาร์ปซิคอร์ดเนี่ยไอ้เครื่องดีดอันนี้เราควบคุมไม่ได้เหมือนเนี่ยแต่มันมีทางอื่นหรือเปล่าที่จะทำให้เสียงฮาร์ปซิคอร์ดเนี่ยเปลี่ยนแปลงหรือว่าเป็นเสียงต่างๆได้คือถ้าพูดตามหลักเทคนิคนะฮะทางวิทยาศาสตร์เนี่ยฮาร์ปซิคอร์ดมันไม่มีทางที่จะทำให้ดังขึ้นได้นะครับเพราะว่าเป็นเครื่องดนตรีที่ไม่ว่าจะกดไปได้ยังไงข้างในกลไกมันก็ยังเหมือนเดิมมันไม่ได้ทำให้เสียงดังขึ้นแต่เราสามารถทำดังขึ้นได้โดยการเพิ่มโน้ตที่เราเล่นเข้าไปนะฮะเช่นสมมติเราต้องการคอร์ดที่ค่อยๆดังขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยแทนที่จะเล่นซึ่งทุกคอร์ดดังเท่ากันหมดนะฮะแล้วก็อาจจะเพิ่มโน้ตเข้าไปทำให้มันรู้สึกดังขึ้นเช่นนะฮะมันก็จะรู้สึกดังขึ้นเลยเพิ่มโน้ตต่ำโน้ตอะไรเข้าไปนะฮะนี่ก็เป็นเทคนิคของการเล่นฮาร์ปซิคอร์ดเนี่ยได้ข่าวว่าบางทีโน้ตเพลงของฮาร์ปซิคอร์ดเนี่ยมันประหลาดมากเพราะมันไม่มีตัวโน้ตให้เล่นเลยมีแต่ตัวเลขเนี่ยมันหมายความว่าอะไรอ่ะก็คืออันนี้ก็เป็นเรื่องของดนตรีของดนตรีสมัยบาโรกนะฮะซึ่งก็ลึกซึ้งมากซึ่งพูดง่ายๆนะฮะคือสมัยบาโรกเนี่ยดนตรีจะคล้ายๆกับแจ๊สมากกว่าสมัยนี้นะฮะแนวเบสเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญในดนตรีแบบบาโรกนะฮะซึ่งดนตรีบาโรกก็คือฮาร์ปซิคอร์ดจะมีหน้าที่ทำให้เป็นส่วนเติมเต็มให้กับคอร์ดหรืออะไรก็ตามที่อาจจะทำให้ดนตรีดูว่างเปล่าฮาร์ปซิคอร์ดเลยเป็นคนเติมให้เต็มนะครับในดนตรีสมัยบาโรกก็จะมีเบสนะฮะซึ่งสมมติว่าไลน์เบสเป็นอย่างนี้นะครับคนที่เล่นฮาร์ปซิคอร์ดเนี่ยโน้ตจะมีอยู่แค่นั้นนะฮะคนที่เล่นฮาร์ปซิคอร์ดก็คือต้องเล่นเบสอันนั้นด้วยมือซ้ายส่วนมือขวาต้องเล่นสดนะฮะเล่นอิมโพรไวส์เป็นคอร์ดอะไรไปแทนเช่นอะไรก็ตามก็หมายความว่าที่เราเขียนบนโน้ตที่เขียนออกมาเนี่ยก็แค่มือซ้ายอย่างเดียวมือขวาต้องแต่งเองเลยใช่ไหมใช่ครับอ๋อต้องแต่งสดซึ่งก็เป็นคงจะสิ่งเป็นไม่ใช่สิ่งที่เราจะเห็นกันทุกวันนะโน้ตแบบนี้เพราะว่าเป็นโน้ตเพลงแบบบาโรกก็อาจจะหาไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นศิลปะของการเล่นฮาร์ปซิคอร์ดเนี่ยมันมากกว่าอ่านโน้ตออกคือมันต้อง
คิดเองแต่งเองขึ้นได้ใช่ครับโปอันนั้นคือความจริงนั่นคือเป็นศาสตร์ที่แท้จริงของการเล่นฮาร์ปซิคอร์ดเดี๋ยวเราจะมาฟังทฤษฎีนภัสสุดุงเล่นฮาร์ปซิคอร์ดให้ฟังสักเพลง2เพลงนะครับ